สวัสดีครับผมหลีเฟย์กับชาแนลนะครับช่วงนี้ก็โควิดแม่งจะระบาดอีกแล้วไม่รู้รอบที่ไหนได้สีมั้งฮะอยู่บ้านฟุ้งซ่านครับผมลำโพงเก่าๆลำโพงคอมไม่ได้ใช้เลยฮะกับบลูทูธก็มีอยู่แล้วก็เลยจะมาบวกรวมกันเป็นลำโพงบลูทูธนะครับผมแบบไม่ได้ใช้ตังค์ใช้งบเพราะว่าของเรามีอยู่แล้วฮะของที่ไม่ใช้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำครับผมโอเคครับแต่อย่าบอกก่อนนะผมทำเครื่องไฟไม่เป็นนะฮะแบบงูปลาไปนะครับถ้าไงก็ติชมกันได้นะครับผมโอเคครับอันนี้คือสายเข้าไฟ220โวลต์นะครับมันจะเดินมาเส้นนี้นะมาจบเส้นนี้นะนี่เป็นสายแจ็ค 3.5 นะมันยาวออกมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะแกะตรงนี้ม้วนสายเก็บเข้าไปหน่อยให้มันสั้นๆหน่อยนะโอเคนี่เราก็ถอดหัวนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวจะม้วนนี่เข้าไปข้างในให้มันลึกสั้นๆหน่อยโอเคแล้วก็จะเอานี่บัดกีเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราไปบัดกีกันนะมีไฟสองชิ้นที่ต่อมาจากเข้าจะเข้าเครื่องนะฮะแล้วก็ไปเสียบจามได้เลยจามเสร็จแล้วก็เชื่อมโอเคนี่ก็ติดแล้วฮะบูทูธก็ติดแล้วโอเคเดี๋ยวประกอบกันThank you.
ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาซ่อมอะไรห้องอยู่บ้านติดตามด้วยนะฮะโอเคครับผมโอเคครับ